ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับตรงนี้คือโรงแรมเรือรัศดานะครับโรงแรมใหม่สวยงามมากของจังหวัดตรังครับตรังในฤดูกาลนี้ก็จะเหมือนกับหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะครับร่องมรสุมพาดผ่านครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันแต่เชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นวันนึงที่พาท่านผู้ชมมามีความสุขที่นี่นะครับเพราะว่าจะมาเยี่ยมบ้านของศิลปินชาวตรังครับเป็นนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตที่อารมณ์ดีสนุกสนานเสียงเพราะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมบ้านเขากันนะครับนัดกันไว้ที่นี่แหละครับตามมาเลยครับไม่รู้ว่าจะโดนมรสุมขนาดไหนนะครับภาคเหนือภาคกลางแล้วก็มาภาคใต้โอ้น่าเป็นห่วงอุ้ยสวัสดีครับมาวีมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับเฮ้ยมายังไงเนี่ยฮะมาหาพี่ครับแต่เดี๋ยวพี่ไม่ได้มาหาน้องพี่มาหาศิลปินของเราถ่ายไปแล้วไงจำได้ไหมของบ่าววีจำไม่ได้เหรอเราไปกรีดยางเราไปช่วยคนน้ำท่วมเราไปอะไรมาแล้วคราวนี้เป็นตาคนอื่นเนี่ยเกรงใจบ่าววีเลยไม่อยากบอกอ่ะเป็นทางรายการติดต่อไปคิดว่ามาทำของผมทางรายการติดต่อได้ไงทางรายการต้องไม่ติดต่อคุณสิต้องติดต่อคนอื่นจริงเหรอครับจริงแล้วนี่เอารถคันที่แบบสุดยอดที่สุดในเมืองตังมารับพี่เลยอ๋อนี่เอกลักษณ์ของเมืองตังเขาต้องขึ้นรถตุ๊กตุ๊กแบบนี้ใช่ไหมกดอ้วกครับแต่ก่อนหัวกบนี่กรุงเทพมีเดี๋ยวนี้ไม่มีละแต่ที่ตังมีเออไหนๆมาแล้วขออาศัยรถไปด้วยได้ไหมเพราะศิลปินที่นัดไว้ไม่รู้เรื่องป่ะผมไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้นั่นน่ะคุณรู้ได้ไงว่าเป็นใครผมพอจะออกมองออกมันไม่มีใครครับรูเมทผมเองจริงเหรอจริงครับเพื่อนสนิทเลยเหรอโอ้เปิดเลยครับเขาเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมสมมตินัดกันว่าจะมารับอะไรเขาจะไม่อันนี้ไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยตื่นเหรอหนึ่งไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยตื่นสองนิสัยไม่ดีครับคนนี้เขามีประวัติมีประวัติด้วยครับผมเคยติดคุกติดตารางอะไรเงี้ยเหรอโอ้โหแย่ขนาดนั้นน้อยไปน้อยไปอีกเหรอเอองั้นบ่าววีไปด้วยดีแล้วเพราะว่าพี่ไม่ค่อยไว้ใจเดี๋ยวไปมันอาจจะขโมยของอะไรพี่ด้วยเออได้พี่เดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวพาไปนะครับผมนี่ไงมากับนี่ลูกกำนันคุณพ่อยังเป็นกำนันอยู่ใช่ไหมครับเหมือนเดิมสบายใจสบายใจขออาศัยรถไปด้วยได้พี่เชิญครับพวกครบพวกครบเดินทางเดินทางน้ำที่ท่วมหายอย่างที่เราไปดูตรงนั้นหายยังหายแล้วครับหายแล้วใช่ไหมออกมาจากโรงแรมปั๊บฝนตกปุ๊บอากาศดีดีอากาศดีดีบ้านผมจะเป็นอย่างนี้แหละครับก็เรากำลังจะผ่านวงเวียนพญารัศดาประดิษฐ์พญารัศดาถ้าหากจำได้นะครับท่านผู้ชมคราวที่เรามาเยี่ยมบ้านบ่าววีครับผมบ่าววีได้ให้ข้อมูลเราบอกว่าท่านเป็นคนแรกที่เอาต้นยางมาครับมาปลูกในประเทศไทยใช่ครับนะครับปลูกที่แรกคือที่จังหวัดตรังที่จังหวัดตรังที่อำเภอกันตังครับครับทุกวันนี้กลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจของประเทศไทยไปแล้วปลูกกันทุกภาคของประเทศเลยทุกคนรู้จักบ่าววีหมดรู้จักไม่รู้หมดอยู่แล้วครับอ๋อสวัสดีครับนี่ครับวงเวียนพญารัศดานุประดิษฐ์ขวามือครับนี่ครับอนุสาวรีย์อาจจะเห็นยากหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกนะครับเลยต้องคลุมผ้าใบหน่อยอากาศดีถ้าไม่คิดว่าฝนตกนี่ถือว่าเย็นสบายเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันยังตกงี้ทุกวันแล้วก็โอ้โหเตรียมตัวอีกแล้วครับพี่น้องเอ๋ปีนี้ทุกคนระแวงหมดแล้วครับเพราะว่าก่อนจะมาถึงภาคใต้เนี่ยภาคอื่นจะท่วมก่อนตลอดใช่มันเป็นวงจรทุกปีเลยก็คือว่าเหนือท่วมก่อนตามลงมาภาคกลางพอ2อันนั้นแห้งก็มาลงภาคใต้ใต้ครับก็ได้แต่ว่าถ้าช่วยอะไรกันได้ก็ต้องช่วยกันไปนะครับเพราะว่าธรรมชาติมันใหญ่กว่าพวกเราไม่รู้จะทำยังไงใช่ครับแล้วก็นี่ที่สนามตรงนี้แต่ก่อนนี่ถ้ามีคอนเสิร์ตอะไรลงนี่ต้องลงสนามมาลงตรงนี้ครับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ๋อเราเคยมาร้องที่นี่ไหมเคยมาแล้วครับเคยแล้วตอนเปิดอัลบั้มจังหวัดดังครั้งแรกมาที่นี่แหละครับอ๋อครับจนผู้ว่าครับจนผู้ว่าอยู่นี้โอ้โหมีป้ายใหญ่เพิ่มเลยครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับนี่วงเวียนโลมาครับพยูนเวียนโลมาลืมพยูนเหมือนไกด์พาเที่ยวนักพบใครนะครับมาเมืองตรังต้องมาตรงนี้ครับวงเวียนอะไรคือหอนาฬิกาครับด้านบนเนี่ยหอนาฬิกาจีรัตน์พบตุ้มรางครับฟ้าสางที่ตรังเขนาวาลงเลมาถึงจะถึงสถานีรถไฟบ้านเราเรียกรถไฟน้ำว่าตรังจริงงดงาม
ท่านพระยารัตสาดานำพาตัวมาปรึกษาชื่อยามพาราสุสยาภูมิพยุนสุดท้ายแหล่งวิวาตาโอ้โหฝนตกชุ่มเลยแล้วตอนนี้บ่าววีพาผมมาที่สถานีรถไฟจังหวัดตรังจังหวัดตรังครับทำไมครับแขกรับเชิญที่คุณจะพาผมไปหานี่เขาเป็นนายสถานีหรือเขาทำอะไรเขาเป็นนักเลงอยู่แถวนี้ครับอุ้ยเป็นนักเลงอยู่สถานีรถไฟเลยเหรอใช่ครับเพราะเรื่องราวเขามีประวัติจริงๆครับจริงเหรอจริงครับผมรู้ละเป็นมุกพี่แท้ขายไก่ปิ้งหรือว่าอะไรอยู่แถวนี้เปล่าไอคนนี้มันอยู่ทางไหนคนนี้เอ้า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 ฉันมันประวัติไม่ดีต้องวัดกันทีหัวใจรับได้ไหมสวัสดีครับนี่นี่คนนี้ไหมที่ว่าเป็นสุดยอดศิลปินสุดยอดครับเนี่ยคนนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงไก่นะครับหลวงไก่ครับหลวงไก่กับบ่าววีผมเนี่ยเคยไปบ้านบ่าววีแล้วเขาเป็นคนตรังแบบรู้เรื่องหมดพี่ดูทำจริงจริงนะครับอะไรครับพี่ดูมาถ่ายใครเนี่ยวันนี้มาถ่ายหลวงไก่ครับแล้วออยนี่มาทำไมครับเขามารับไงเขาบอกว่าเขามาดูแลเพราะว่าหลวงไก่อาจจะไม่รู้เรื่องพูดเรื่องจังหวัดไม่รู้เรื่องนี่เมื่อกี้เขาพาไปดูหอนาฬิกาพาไปดูคำถามจริงๆนะครับตอนนี้ก็ลูกพี่ให้ผมไปเวลาในรายการเหลืออีกกี่นาทีครับก็เหลือประมาณ5นาทีว่าผมลาเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ถามจริงๆพามันมาทำไมเนี่ยก็เขาบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นผมไปรับพี่ที่โรงแรมไม่ดีกว่าเหรอครับเออแล้วทำไมคุณไม่ไปรับแล้วทำไมผมมาเที่ยวนอนไม่ตื่นพี่นอนไม่ตื่นไงใครนอนไม่ตื่นพี่ไก่บอกผมพี่บอกตอบว่าเฮ้ยไอ้บ้าโทรมาบอกเฮ้ยดูแลหน่อยเขาบอกว่า1เขานอนไม่ตื่น2นิสัยเขาก็ไม่ค่อยดีเคยผ่านคุกผ่านตารางมาแล้วด้วยไม่ถ้าจะมีอะไรผมก็ต้องเขาก็จะมาช่วยดูแลผมคือพี่คนมีประวัตินะพี่คนมีประวัติอ๋อผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับทีมงานด้วยแสดงว่าทีมงานทำการบ้านแน่นอนเลยไม่คือประมาณว่ามีประวัติให้บ่าววีไปรับพี่แล้วก็ไปพูดเรื่องเราคนมีประวัติคนมีประวัติแล้วทีนี้ไอ้ผมมาอยู่ที่รถควายสถานีรถควายก็เป็นใหม่ของมันด้วยนั่งรถควายมาจิกีโอ้ไม่ต้องมารอตรงนี้เพื่อโปรโมทเพลงมันโปรโมทเพลงมันไอ้นี่มันเอาทุกประตูเลยเนาะชัดเลยตอนเราไปบ้านบ่าววีจำได้ไหมครับไม่เห็นต้องมีหลวงไก่เลยคือจริงๆผมไม่ได้เดี๋ยวจริงๆพี่ดูครับพี่ก็จะอยู่จริงๆคือจริงๆผมเป็นคนมีมารยาทครับครับเรามีมารยาทเราให้เกียรติเพื่อนครับเราให้เกียรติเพื่อนว่าเอ้ยเขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนคืออยากให้ไปให้เห็นเต็มๆเลยนะให้เห็นเต็มๆเขาพาเห็นพ่อแม่พี่น้องใช่ๆคือถ้าพูดภาษาใต้เราไม่อยากไปตําเต้าครับตําเต้าคืออะไรคือครับพี่พอดีผมงานน้อยครับชีวิตงานน้อยอะไรดังกว่าควายมาจิตใจมึงเอาเวลาอยู่ด้วยกันเขาจะเถียงคุณไม่ทันเพราะคุณเป็นลูกพี่ใช่พี่ครับอ๋องั้นบาวีหมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวพี่ไปโอเคขอบใจมากไปบ้านหลวงไก่ไปนะพี่เราจะได้คุยเรื่องประวัติของไปตาเดี๋ยวไปคันไม่ได้เราจะได้คุยเรื่องประวัติดีเอาไปไปกินข้าวบ้านมึงคันไม่ได้กี่เนี่ยมึงวางกูวางไม่กูไปกินข้าวกันขอไปด้วยไปด้วยครับให้มันไปไหมล่ะไหนก็เกาะนะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยไอ้ไปเยอะหน่อยนึงอะไรครับพี่ดูครับครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพี่ต้องคุยกับผมคนเดียวแล้วนะครับโอเคครับเพราะว่าเป็นตอนของหลวงไก่คือไอ้นี้ให้มันเป็นแค่คนขอโทษครับคนอะไรครับป้าไปด้วยกันไปโอ้โหเป็นคนรับใช้บ่าววีเป็นบ่าวอ๋อนี่บ่าวไงครับบ่าวไอ้นี่บ่าวไงมันบ่าวเราหลวงเออเราหลวงโอ้ยนี่ผมเป็นพี่ศักดิ์ศรีไกลกันเยอะนี่หลวงไอ้นี่หลวงไอ้นี่บ่าวเออเจ็ดขนาดนั้นเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวความรักกันของเพื่อนรักคู่นี้เขาเป็นคนตรังด้วยกันใช่ไหมแล้วก็เป็นศิลปินร้องในทิศทางเดียวกันคือลูกทุ่งที่เป็นเพื่อชีวิตและมีสำเนียงของใต้ใครจะเชื่อว่าหลวงไก่เคยติดคุกผ่านคุกผ่านตารางมาขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ไม่มีมันบอกไหนแกบอกแกเป็นหัวหน้ามันจะไม่เถียงอะไรแกเลยใช่มันธรรมดาครับลูกน้องมันก็ต้องเถียงบ้างเกลียวใช่คือเบาแล้วบางทีมันเรามันคุณหลวงอ่ะคุณหลวงเบาบางทีไม่ต้องจึงคุณหลวงเวลาเขาประกาศเชิญพบกับนักร้องไอ้ไก่ไอ้ไก่มันดูไม่ดีมันว่าเบาไก่มันก็ไม่ได้ไก่กาไก่กาเขาไม่ได้นักร้องไก่กาแต่พอกลายเป็นหลวงไก่มันกลายเป็นคำว่าหลวงไม่ใช่แบบพระนะครับเป็นหลวงแปลว่าสาธารณะสาธารณะก็คือศิลปินสาธารณะโพนิสาธารณะเนี่ยมาเยี่ยวใส่กูดิก่อนจะไปบ้านหลวงไก่ครับผมขออนุญาตนิดนึงครับการที่ผมจะไปถ่ายบ้านใครเนี่ยคนนั้นจะต้องมีอะไรสักนิดนึงอย่างคนนี้พ่อเขาเป็นกำนันนะครับครับของคุณมีธุรกิจมีกิจการอะไรไหมบ้านคุณพ่อผมมีปั๊มใหญ่โตเลยครับปั๊มน้ำมันใช่ถูกต้องไหนหัวนี่อ๋อที่ไหนหัว
ไปทานอะไรที่ปั๊มก็ได้ครับโอ้โหเป็นปั๊มน้ำมันแบบว่ามีร้านอาหารอยู่ในปั๊มไงอ๋อประมาณนั้นใหญ่ๆที่มันรถบัสลงอ่ะรถบัสลงเนี่ยครับครับทัวร์ลงบ่อยครับทัวร์ลงบ่อยทัวร์ลงมีร้านอาหารมีแบบเหมือนร้านสะดวกซื้ออยู่ในปั๊มใช่ครับใช่ๆทัวร์ลงทุกคณะเลยใช่ทัวร์ไปคว่ำลงฉันมันประวัติไม่ดีต้องรับกันจริงเมื่อฉันรับได้มาก้อนไม้อันใหญ่อันนี้นี่ปลาเหลืองนี่นี่นุ่มนุ่มนุ่มนี่นุ่มจิ้มเนื้อมันหอมมันยำมันอร่อยไหนขอเสียงหน่อยสิยังสบายดีกันอยู่ไหมไหนขอเสียงอีกทีว่ายังสบายดีกันตัวเธอนี่กาแฟกาอะไรนะกาแฟ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 ผมบอกมาพี่คอฟันต้องเป็นคอควายคอควายอย่าแล้วอย่าแล้วนั่งกุมมันนะเว้ยทำไมเดี๋ยวฟันจะโฉมหน้าพี่นี่อยู่เนี่ยพี่ดูสังเกตดิคือไม่ว่ายังไงมันอยู่มันหมาสงสัยตลอดเลยอะหน้าตาจะเหมือนสงสัยตลอดเวลาเนี่ยเพราะฟันไม่รู้ครับฟันเย็นอร่อยก่อนนะแล้วตายเลยขวัญตูนเขาเรียกอะไรขวัญตูนขวัญตูนขวัญตูนครับพี่ขวัญตูนเขาไปจะกัดผมอย่างนี้เวลาอยู่ด้วยกันนี้เขาพูดแล้วคุณฟังผมฟังเสมอเพราะเราเป็นน้องเป็นน้องเราเป็นคนดีเราไม่ใช่คนพาลก็ต้องปล่อยให้คนพาลพาลไปครับอ๋ออ๋อคนพาลเลยครับเมื่อกี้บอกให้เอาไงนะพอเข้ารายการตอนนี้เป็นตอนหลวงไก่ปั๊บให้เข้ามาเข้าตรงนี้เลยหรือไงผมว่าให้เข้าตรงนี้เลยดีกว่าพี่ทีมงานคนไหนตัดเปิดช่วงนี้ปั๊บแล้วก็ไปแนะนำจังหวัดตรังที่บาวีบอกแค่นั้นอะแต่ไม่ต้องตัดเอ็นหน้ามันนะพี่ไปเอาแล้วมันจะมีเสียงมันได้ไงไม่ก็เอาเสียงมันแต่ว่าเอาแค่เสียงไงเอาแต่เสียงเอาแต่เสียงแล้วมันบอกไม่เห็นหน้ามันไม่ต้องห้ามมากต้องยอมรับรักเธอทั้งใจไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมาแต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้ายฉันมันประวัติไม่ดีต้องวัดกันจีหัวเฉยรับได้มาค้อนไม้อันใหญ่อันนี้นี่เนี่ยเห็นไหมที่เขาฆ่าเรื่องเนี้ยพี่ที่สัมปทานทับไหลเปรียบกับพี่เป็นแค่ค้อนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนถูกพังไปถึงพาก็ได้บ้านใครใหญ่กว่ากันบ้านบ่าววีหรือบ้านหลวงไก่ใครบ้านหลวงไก่ครับบ้านหลวงไก่ใครกว่าดูเขารู้แล้วนี่ดูความเจริญดูอะไรต่างๆเขารู้คือจริงจริงไอ้บ้านผมมันเส้นหลักนะพี่อันนี้เส้นหลักเหรอเส้นตรังสตูลเลยอ๋อแต่ของบ่าววีนี่จะเป็นบ้านนอกนิดนึงมันโพรงจระเข้เส้นหลักนี่เส้นหลักนี่อะไรแลนหรือแลนหรือแลนหรือใจแลนถนนสายหลักถนนสายหลักของเราอ่ะอยู่ในภูเขาใช่ไหมบ่าววีผมภูเขาครับแต่ว่าผมมีคลื่นบ้านคุณมีคลื่นเหรอครับผมก็มีคลื่นบ้านมันคลื่นทะเลที่คลื่นโทรศัพท์มีบ้านผมบ้างแล้วเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยไกลเหลือเกินไกลมากบ้านนี้ไม่ได้โอ้ยไปเมื่อไหร่จะถึงอ่ะเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตึ้งเลยพี่อะไรนะตึ้งมาลวกเลยแล้วจอดลงพี่กระปุ้งจอดแล้วตึ้งแล้วตึ้งเลยว่าไม่ใช่ต้องเป็นปั๊มใหญ่ๆไปอีกไปเดินหน้าไม่ใช่ต้องเป็นปั๊มใหญ่ๆไงที่มีห้องน้ำไงตึ้งแล้วพี่ก็ไงว่ารถบัสมาลวกไกลกับพี่ไม่ใช่ที่บอกไปปั๊มน้ำมันใหญ่ๆมีร้านอาหารไงไปอีกไปอย่าไปเชื่อบ่าววีไม่รู้เรื่องบ้านซึ่งแล้วลูกพี่อะไรซึ่งแล้วเฮ้ยอะไรหยุดอย่าไปด่าหยุดไหนว่าไปละหมาดตอนละอะไรทำไมไม่ถามผมมั่งผมจะของบ้านนี่แหละถึงแล้วไหนว่าหยุดตกลงว่านี่แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวปั๊มน้ำมันใหญ่ๆนายหัวจะของปั๊มน้ำมันนี่ครับร้านอาหารเดี๋ยวผมพาไปชมปั๊มน้ำมันใหญ่ๆมาถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วป่าเต็มกว่าลงไปเพ้ยมาลงมาอันนี้ปั๊มปั๊มครับปั๊มน้ำมันใหญ่ๆนี่ปั๊มน้ำมันมีเหรียญป่ะมีเหรียญหยอดนี่หรือเอาแบงค์ใส่นี่เอาแบงค์ใส่นี่เติมน้ำมันได้ใช่อ๋อนี่ปั๊มร้านอาหารร้านอาหารอยู่นี่ไหนร้านอาหารใหญ่ๆนี่ร้านอาหารอยู่นี่โอ้โหมาทานจังเลยป้านึกว่าที่รอรถเมย์ตอนนี้ขายกิจการอย่างเดียวขายกิจการไหนสุขาที่แบบว่าได้รับรางวัลความสะอาดมาตามมาอะไรกันมาดูสุขาดูสุขาอยู่ในบ้านครับสุขาที่บ้านอยู่ในบ้านเดี๋ยวไปทางไหนทางนี้ก็ไม่ได้ที่บ้านลึกลับจังวะ
บ้านต้องไปเข้าทางนู้นเหรอไม่ได้ผมรู้ว่าจะมาบ้านยังไงเดี๋ยวบ้านมันเองครับมันยังพาเดินตากฝนไปออกแฉะแฉะไปเนี่ยไม้ลำบากที่หลังบ้านพี่หลังบ้านอันนี้อยากจะบอกว่าหลังบ้านครับครับมาพี่ดูเชิญเข้าข้างหลังบ้านนี่นะครับครับเชิญเชิญเชิญพี่ทศเกือบกันทศเกือบพี่ดูครับนี่อันนี้คือใครครับอันนี้สวัสดีครับมาครับมาสลามสลามไอ้กุ้มไอ้กุ้มสลามอะไรมาอันนี้น่าทำอะไรไหมกันนี่ไงทำน้ำจุ๊บน้ำจุ๊บน้ำพริกพี่นี่รู้จักป่ะอันนี้อะไรปลาหน่อยโคงผมว่าปลาหมึกปลาหน่อยโคงครับพี่ลองจิ้มกับน้ำพริกนี้ดูนี่คือบ้านคือสูตรเด็ดของบ้านนี้ใช่ครับชอบแม่ทำมาทำไมน้ำพริกที่เทรน้ำพริกที่เทรน้ำพริกที่เทรน้ำพริกเดินลื่นน้ำพริกมะขามคั่วเป็นของโปรดของลูกไก่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วได้กลับมาบ้านบ่อยไหมบ่อยครับถ้ากลับมาเนี่ยวันนั้นปะปล่อยปลาไปให้กลุ่มหนึ่งมันกินอยู่ไปพาไปให้กลุ่มหนึ่งง่ายโอ้พี่ก็พาไปให้กลุ่มหนึ่งไหมพาไปให้กลุ่มหนึ่งก็คือเอาไปให้กระปุกหนึ่งหมันแหละกินได้เป็นเดือนกินได้หมันแหละมันเล็กได้ชัดมากมากสุดยอดไอ้ดำๆนี่คือมะพร้าวคั่วเหรอมะค่ะอันนี้ลูกคนที่เท่าไหร่มะลูกคนสุดท้องอุ้ยคนสุดท้องเป็นแบบว่าคนโปรดเลยค่ะใช่ไหมครับคุณไอ้คนเกย์ด้วยนี่ในรถอันนี้เป็นเกย์ด้วยเหรอใช่บอกเองเปล่าวัดไม่ดีมันไปโรงเรียนมันมันไปโรงเรียนมันกลับมาจากโรงเรียนมันตีจะเก็บตีกรอกตีทุ่งตีอะไรก็หยิกตีตีทุ่งจากตีทุ่งตีทุ่งอะไรมามามันยังไงตีจุ่งตีจะไปอะไรนี่มันเอามาตีนี่เอาถังมาตีเหมือนมือกองเอามือกองมือกองตีอะไรมึงมาให้ไปเรียนที่หัดใหญ่บอกว่ารักษามะมาแก่ๆลูกมันไปแล้วมันปลาหม้อข้าวหม้อแกกลับมามันไม่เรียนแล้วเดี๋ยวมาว่าอะไรมาจะกินอะไรมาแกมันบอกว่ามาไม่ต้องกลัวหรอกมันจะเรียนเล่นดนตรีเลี้ยงมาเองโอ้โหแล้วตกลงจบชั้นอะไรปวชครับปวชเดี๋ยวเขาชื่ออะไรเขาชื่อไก่ใช่ไหมเจอจริงเลยเกิดแล้วเจอนายจุนนายจุนมาแล้วครับจำไว้คือพูดสะดือจุนไอ้จุนเดี๋ยวไอ้จุนเอาไม่ได้โอ้ยโอ้ยผมไม่เคยเปิดรายการไหนนี่เป็นรายการเล็กๆเขาเรียกกันอย่างนี้ตอนเล็กๆตอนนี้ขอเชิญพบกับศิลปินไอ้จุนดังกลับมามาถึงมันจูแล้วมันกำนมแล้วมันดูดนมกลับมาตอนมาร้องเพลงแล้วเนื้อเล็กๆลงนะลูกอ๋อมันกลับมาทุกครั้งมันต้องมาจับนมเราจับนมบ้าวิจิตรเพลงตีเดี๋ยวตรงไหนที่อายุเท่าไหร่แล้วดูดนมด้วยเหรอฮะอายุเท่าไหร่แล้วตอนกลับมาหัดร้องเพลงแล้วเนี่ยหัดร้องเพลงแล้วเราแค่20ปีแล้วโอ้20ปียังกลับมาดูดนมมันดูดนมมาเราอีกได้ดูดนมมึงนี่ปากแก้วแกนี่ตาแก้วนี่ยังรุ่นยังรุ่นนี่ยังรุ่นจะจ้อยมันหอมมันหยามมันดูดมันจูคือเขาหยอกเล่นนี่อ๋อพี่หยอกเล่นกับแม่นี่เหมือนเด็กน้อยพี่อ้วนนั้นก็น้อยพูดง่ายๆว่าหน้าตาอาจจะเหมือนเขตหรือหน้าตาจะเหมือนเหมือนเขตเหมือนเขตเหมือนแดนเขตแดนเดี๋ยวดูดิซูมกล้องที่หน้าหนูแม่นะครับเหมือนเขตแดนเหมือนสมพงษ์ครับสมพงษ์อะไรครับอีพงษ์ลางเออมันชื่อสมพงษ์มันชื่อเหมือนกันด้วยคล้ายอีพงษ์ลางนะเขาโตขึ้นมาบ้านหลังนี้เลยป่ะนะนี่เนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยครับเมื่อก่อนจะเป็นหนำพี่เป็นหนำน้ำคือกระต๊อบอ่ะพี่กระต๊อบมึงก็เล็งหนำซะเลยนะมันเกิดมันโชยอ่ะต๊อบเล็งกระต๊อบก็ไหนๆมึงมาแล้วก็ช่วยแปลนักฮิตอ่ะเออมีหนำมันหัวมากอยู่นี่ลูกเกิดมันมาตีบขวาเดินจะโหเอ้ยมันเกิดอะไรเดินจะโหเอ้ยไม่ตีบขวาเดินมันตีบขวาเดินจะโหพี่แปลก่อนคือผมตีบขวาเดินนั้นขวาคือตีบขวาเองกอดมันนั้นตอนมะคลอดมะถีบฝาเรือนเพราะมันออกไม่ได้แก้มันหนูมากมันก็อยากให้เจ๊แก้มเต็ดตายแล้วติดแต่จุนอะไรโอ้ติดแต่จุนละติดกันเลยขยำจังพะโรแต่เมื่อก่อนทำอะไรขายตานนี้เมื่อได้มานี่แล้วมันไม่ได้ขายอาชีพไปรับตานไปขายนะตุกรถสิบล้อนะลูกไปขายสัญญาลาปัตตานีอะไรรถสิบล้อแล้วทำไมเขาบอกบ้านโดนยึดอ่ะฮะติดเด้แล้วก็ปิดกิจการเด้เป็นหนี้เป็นสิพี่เป็นหนี้เป็นสินพี่ก็ใช่ป่ะคือติดเด้งติดรถสองคันทุกทานเลยถึงกว่าซื้อรถมาถึงก็เลยก็ปิดลุมฐานนะคือก็ปิดสัมปทานยุคนั้นน่ะพี่เขาไม่ให้ทําเผาทานเขาไม่ให้เผาทานแต่ว่าฐานมันเหลืออยู่เราก็ขายไม่ได้บรรทุกใส่รถไปแล้วก็โดนตำรวจจับบ้านหลังนี้โดนยึดด้วยอยู่ที่กองบังคับคดีครับแล้วใครเป็นคนไปถ่ายมาเนี่ยไปถ่ายมั้ยครับนี่ลูกกตัญญูเนี่ยด้วยเงินทองจากการเป็นนักร้องเนี่ยเหรอขวัญใจพี่หลวงครับเพลงนี้นั้นเลยมาซื้อกลับเลยครับ
ซื้อบ้านซื้อจากพิมพ์บังคับคดีก็ได้บ้านกลับมาได้กลับมาด้วยผลงานของไอ้จุนไอ้เปรมนั่นไอ้เปรมหลวงต่อยไอ้เปรมปวดขวัญใจมาลงไปที่นี่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 มาไอ้บ้านไม่เอาไม่เอาไม่เอามาลงไปที่นี่มาไอ้เดียวฮิตเดียวแน่ๆเพลงนี้ใช่ได้เลยมั้งเออๆว่าไม่อะไรควันใจไปลือไปควันใจพี่หลวงควันใจพี่หลวงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนควันใจพี่หลวงโอ้แม่บุญพวงพี่อะไรลืมแม่บุญสันแล้วพี่บ่าวพี่หลวงเร็วมาย้อนมาทุกดอกเฮ้ยเป็นบ่าวดังบังคับแม่เขามากเลยมีแม่แกก็ยังไม่พี่หลวงดักแม่ไม่ปล่อยนะอร่อยก็ไปได้มั้ยก็ดักไม่ปล่อยนะไม่ไปใช่มั้ยออกไปแล้วมันนี่มาไม่ออกก่อนมันนี่มาไม่ออกก่อนออกไปแล้วป่ะออกไปแล้วนี่พี่ดูออกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยตะกอนเหยียบนี่เหรออะไรนะนี่เสียดอันนี้เหรอเออมันแน่ถ้าเสียบไมโครโฟนออกแล้วเสียดเสียดคือพี่น้องครับภาษาใต้วรรณคำวันนี้มาผมบอกว่าเสียดเสียดก็คือแนบแนบแนบมางั้นเดี๋ยวให้มาทำกับข้าเดี๋ยวผมมาชิมนะมานะไม่เดี๋ยวไปนั่งเอาคุยกันที่ร้านเหนื่อยแล้วบางคนก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยเหรอบางคนไม่ปลื้มไม่ปลื้มตอนนั้นบางคนครับทุกคนนะครับบางคนเหนื่อยคือว่าแม่เป็นห่วงครับกลัวว่าบางคนจะหิวครับแม่เข้าใจบางครับจะเหนื่อยแต่ว่าหิวเหนื่อยแต่ว่าหิวแล้วลูกนะเดี๋ยวมานะมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเลยไปเลยไปเสร็จแล้วเหรออ๋อนี่ยังมาโอ้โหดูกันเต็มหมดสวัสดีครับสวัสดีญาติๆหลานๆมาเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ดูพี่ดูการกันเป็นขบวนนี่คือคณะนักเรียนมาดูงานที่บ้านหรือว่าอะไรครับญาติพี่น้องทั้งนั้นแหละครับเนี่ยญาติพี่น้องหมดเลยครับหลานไอ้ข้างบนนี่ญาติข้างหลังแล้วก็หลานข้างหน้านี่เป็นหลินอันนี้พี่สาวของพี่สาวที่ไม่ใช่ปวกนะครับไม่ใช่ปวกพี่เต้าปูโอ้บ้านนี้เลี้ยงดีแล้วข้างล่างนี่เป็นหลินนะข้างล่างเป็นหลินนะหลินเลยเหรอลูกของหลานอีกทีนึงอันนี้ก็หลินนำเสนออะไรนี่หลินคืออะไรชื่ออะไรคะสวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องบิวค่ะน้องบิวพี่พ่อบิวร้องเพลงอะไรของหลวงไก่ได้น้องบิวน้องบิววันนี้ประวัติไม่ดีโอ้โหเพลงกำลังดังเลยทุกคนมีประวัติไม่ดีท่านท่านยังดีหัวใจดับได้ไหมหัวใจกับเราดวงนี้เออปั๊บมือโดยลักษณะแล้วคุณตามันบังคับมากเลยมันมีประวัติไม่ดีไปเจอพ่อเอาพ่อแล้วครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับนี่ปะครับปะปะอันนี้ปะสลัมปะป้าอายุเท่าไหร่ละ76ครับ76เด็กๆเขาดื้อไหมครับป้าไม่ดื้อไม่ดื้อทำไมพูดไม่ตรงกับแม่เลยมาบอกดื้อมาบอกดื้อมันไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่อ๋อแต่กับป้ามันไม่ดื้อแสดงว่าป้าดื้อส่วนมากผู้ชายจะสนิทกับแม่ไงแล้วก็จะเล่นกับแม่มากกว่าใช่เพราะคุณไม่เล่นจับนมพ่อใช่เพราะว่านี่ไม่กล้าเพราะว่าเวลาไปตีด้วยม้อยบูตัวนั้นอะหมายเป็นเท้าแขนเนี่ยหรอต่ำมันกลัวอ๋อใช่กลัวแต่มั้งมันกลัวแต่มั้งไอ้จุนครับไอ้ปากเก่งกลัวแต่มั้งในปากเก่งเอางี้กันเดี๋ยวเอาให้รู้เรื่องเลยดีกว่าไปคุยนอกไหมจะได้ให้เขาอยู่กันสบายๆญาติเยอะปะตัวตุ๊ดดิปะเอานวมมาไหมกันผมจะต่อยกายบาวีนี่จะต่อยเขาปันตามปะเอานวมมาวางไว้ปะไม่ต้องไปคุยกันนอกขอบคุณครับปาครับปาครับเดี๋ยวต้องนอกครับสวัสดีครับแล้วทำไมเราไม่เข้ามาตั้งแต่ตอนนี้นะครับประวัติไม่ดีต้องวัดกันทีหัวใจรับได้ไหมหัวใจก็เก่าดวงนี้จะมาฟังประวัติของเขากันว่าจากไอ้จุนมาเป็นหลวงไก่ไอ้จุนได้อย่างไรเลยเจอไอ้จุนได้เลยไอ้คือคุณชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแบบไม่ชอบเรียนหนังสือชอบร้องเพลงใช่ครับแต่การเรียนใช้ได้ไหมการเรียนก็พอได้ครับแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่ดีใช่ๆพอรอดพอรอดพอรอดแต่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กชอบมากครับครั้งแรกที่ผมเล่นผมภูมิใจที่สุดก็คือได้เล่นของโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเปรียบอุดมศิษย์ที่ผมเรียนที่อยู่ข้างๆกันนี่นะใช่ๆก็คือไปเล่นกับอาจารย์งานแต่งมั่งงานบวชบ้างวงของโรงเรียนครับอาจารย์ให้ทีง20บาทอะไรประมาณนี้ก็เล่นดนตรีไปแล้วก็ได้ตังค์แล้วก็ดีใจดีใจทำไมว่าเราเริ่มได้ตังค์มีรายได้มีรายได้อะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนไปเรียนมาก็เหมือนที่มะบอกไปเรียนอัดใหญ่แล้วพาโม่พาอะไรกลับมาไว้ผมไม่เรียนแล้วมันเป็นเพราะอะไรอยากเล่นดนตรีครับชีวิตคุณอยากเล่นดนตรีคือชอบเราอยากมีรายได้มันจุนเจือครอบครัวด้วยเพราะว่าที่อย่างที่แม่บอกว่าตอนนั้นที่บ้านล้มละลายล้มละลายด้วยลำบากด้วยตอนนั้นก็เลยอยากเล่นดนตรีเพื่อจะมีรายได้ครับเลี้ยงตัวเองด้วยส่งตัวเองเรียนด้วยแล้วก็ให้ทางบ้านด้วยแล้วยุคนั้นมันเป็นดวงที่ว่าเรียนเทคนิค
ก็ได้เล่นร้านอาหารได้เล่นร้านอาหารเริ่มได้80บาทแล้วคือละ80บาท80บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็อันนี้เป็นไงเล่นกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็ร้องไปหรือไม่เล่นเป็นวงเลยครับเป็นวงเป็นวงเลยเหรอเป็นวงเลยครับมือกลองครับมือกลองบาวี่เขาเป็นเขาก็อยู่กับวงยกตอมาด้วยวงโรงเรียนด้วยนี่วงโรงเรียนนี่วงโรงเรียนวงโรงเรียนแต่ระหว่างโรงเรียนเขาก็เคยไปเจอกันในสารกลางแต่ว่าจำกันไม่ได้ไม่รู้จักกันผมไม่เคยรู้จักคนนี้ครับเพราะผมก็ไม่เคยรู้จักเขาด้วยผมก็ไม่รู้จักเขาเลยครับผมก็จะไม่รู้แล้วไม่รู้ผมไม่รู้จักเขาแล้วได้ร้องไหมตอนอยู่มัธยมผมได้ร้องครับเป็นนักร้องนำด้วยเป็นนักร้องนำด้วยแล้วตีกลองด้วยตีกลองด้วยครับคือขาดอะไรเล่นได้มาเลยครับตอนนั้นคือแก๊งป้องแก๊งได้ครับได้แล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะเข้าไปสู่มืออาชีพได้ยังไงเป็นแบบมีงานของตัวเองอะไรคือหลังจากนั้นจากสวนอาหารปั๊บเริ่มทำวงแล้วทีนี้โรงเรียนเริ่มไม่ค่อยไปแล้วยาวตัวอย่างนะครับยาวตัวอย่างแต่เรียนจบใช่ไหมจบไหนจบช่างอุดครับช่างอุดสาขาอาชีพแค่ปวช.เองปวช.คือตอนนั้นความคิดแบบเด็กๆว่าปริญญาตรีสตาร์ทแค่ 5,000 กว่าบาทเองทีนี้เราเล่นดนตรีเราจบแค่ปวช.เรามีความรู้เรื่องดนตรีเริ่มสตาร์ทคืน80มา150แล้วเริ่มทำวงปั๊บไปเล่นในผับทีนี้ไม่ไปเล่นสวนอาหารแล้วไปทำไปเหมาสมมติทั้งวงไปเหมา 120,000 ไปเหมา 80,000 ไปเหมา 90,000 ต่อวงอ่ะต่อวงแล้วก็ต่อคืนต่อเดือนต่อเดือนอ๋อคุณเข้าใจพี่รวยนี่ว่าคืนนึงได้เป็นแสนไม่ใช่ต่อเดือนไม่ใช่ต่อเดือนแล้วก็เริ่มสตาร์ท15,000แล้วมา18,000คือพัฒนาเรื่อยพี่พัฒนาเรื่อยคุณเลยมีความรู้สึกว่ารายได้เราดีกว่าปริญญาตรีใช่ใช่ตอนนั้นนักดนตรีมันน้อยครับนักดนตรีน้อยมากมันยังไม่แย่งกันหากินใช่นักดนตรีน้อยมากแล้วช่วงหลังที่นักดนตรีต้องตกงานเพราะว่าคอมพิวเตอร์เข้ามาอ๋อใช่ป่ะคอมพิวเตอร์เข้ามาคือทางร้านก็เปิดคอมก็เลยนักดนตรีตกงานกันเพียบเลยยุคนั้นครับรวมทั้งหลวงไก่ด้วยคุณชอบมากเพลงแบบเพื่อชีวิตใช่ใช่ครับยุคนั้นก็จะเป็นมาริโอน่าก็จะเป็นเรือรักกระดาษยุคนั้นดังมากตัวอย่างนี่ตัวอย่างหัวใจเพื่อโชคเรือรักกระดาษคลื่นสาดในฐานมายาถือด้วยถือด้วยโลกีบังตาถือด้วยถือกันบังใจอ่อนไหวไหวเองอ๋อลีลาต้องอย่างนี้ไอดอลไอดอลไอดอลเลยไอ้ว่าบ่าบ่าบ่าวีสักนิดหัวใจเปิดโชว์หัวใจเปิดโชว์โอ้บ่าวีหวังว่าอาจารย์ไข่อาจจะดูอยู่อาจารย์ครับก็ทุกครับไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบรักเธอถือปลอมกันนะยังพบครั้งแรกตัวฉันแอบจ้องมองเธออินเหลือเกินสวยจริงเวอร์น้องนี้พี่รักกลมเดียนวันที่จอกหน้ากูนั่นกูก็เอาแล้วมาเริ่มมันจะมาสู่การออกอัลบั้มได้ไงหลังจากนั้นก็ตกงานเริ่มตกงานในผับไปอยู่กับพี่เอกชัยแล้วก็ไปอยู่กับพี่เอกชัยปี2540ไปทำหน้าที่อะไรในวงไปตีกลองครับตีกลองพี่เอกชัยนะอ๋อเหรอใช่ถือว่าพี่เอกชัยนี่เป็นศิลปินต้นแบบของภาคใต้คือพูดง่ายๆว่าอยู่ตรงนั้นคือถ้าพูด2ศิลปินในภาคใต้ถ้าเพื่อชีวิตต้องมาริโอน่าแต่ถ้าเป็นขุนคนเพลงลูกทุ่งต้องเอกชัยศรีวิชัยสองมีโอกาสได้ไปอยู่วงพี่เอกใช่ครับตอนนั้นหมากัดดังพอดีก็เลยไม่มาได้ไปตีไงพี่ครับแล้วก็ไปอยู่กับพี่เอกก็7ปีเราได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตทางภาคกลางกับพี่เอกเพราะว่าหมากัดมันดังทั่วประเทศครับแล้วทีนี้พอไปเจอว่าและไปเจอกับวงอโนชเชนยิ้มทีนี้วงอโนชเชนยิ้มเขาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของพี่เอกอยู่อีกฝั่งนึงคือประมาณประชันกันแล้วก็ของพี่โนชเขาเล่นสติงก่อนหัวค่ำทีนี้พี่เอกแกมาถึงเฮ้ยนักดนตรีใครเล่นสติงกันได้มั่งฮะใครร้องเพลงได้มั่งขอดวลกับเขาหน่อยไปขึ้นเล่นก่อนด้วย หัวหน้าวงอีกคนหัวหน้าวงชื่อพี่โสพี่โสบอกว่าเอาน้องไก่ไปขึ้นร้องเลยทางโน้ร้องมาเราก็ร้องกันไปคือมันสนุกอะพี่ตอนนั้นยุคนั้นคือไม่ได้เชิงประชันจริงจังอ่ะสนุกสนุกกันไปคือเรียกคนอ่ะเรียกคนอ่ะพี่เป็นนักร้องหน้าม่านอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็พี่ก็เห็นแววพอกลับมาใต้ผมต้องเป็นนักร้องหน้าม่านตลอดเลยทีนี้เป็นนักร้องหน้าม่านขอทานโทษครับตอนนั้นชื่อว่าอะไรครับตอนนั้นชื่อไก่ลันตานุ้ยแล้วทีนี้มาทำอัลบั้มชุดแรกเลยครับตอนนั้นยังไม่อยู่ในอาสยามชื่อไก่ใต้ต้นร็อกใต้ต้นร็อกแต่มาตุ้มจริงคือขวัญใจพี่หลวงมาตุ้มขวัญใจพี่หลวงแต่ว่าเอาเพลงจากชุดไก่ใต้ต้นร็อกมาสองเพลงก็คือเพลงรักทองแดงกับคนที่ยกแล้วก็ตอนนั้นก็พี่หนูมาเพิ่มเพลงขวัญใจพี่หลวงเด็กช่างรักจริง อยู่ในชุดนี้ครับตอมอลังคือที่เราถามประวัติหลวงไก่เนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่ากว่าคนคนหนึ่งจะมาแบบว่าถ่ายบ้านให้ตัวเองได้นะได้อยู่มีชื่อเสียงเลี้ยงดูครอบครัวได้นะมันลุ่มๆดอนๆนะมันไม่ได้มาแบบสบายๆไอ้ดีใจว่าได้15,000เว้ย
เดี๋ยวมันก็หายไปใช่ครับเพราะฉะนั้นหนูๆเรียนหนังสือไว้ก่อนนะครับคือให้เรียนไปด้วยแล้วก็แล้วสิ่งที่รักไปด้วยใช่อย่าไปด้านเดียวเพราะชีวิตมันไม่ง่ายเอาสิ่งที่ดีๆไปเป็นตัวอย่างแต่สิ่งที่ไม่ดีก็อย่าเอาก็ดูตัวอย่างไว้ว่าบางอันมันก็ลำบากใช่ครับใช่ครับคุณมาเจอเขาตอนไหนครับผู้ชายคนนั้นนะครับผู้ชายคนนี้ครับผมเนี่ยเจอไก่ก่อนแต่ไก่ไม่รู้ว่าผมมาดูเขาเล่นคอนเสิร์ตนี่ไก่ก็ร้องเพลงเสร็จเขาก็เดินผ่านตอนนั้นเขาเบรกผมเดี๋ยวเบาเราว่าตอนนี้บรรยากาศที่เราจะเล่าแบบระหว่างบ่าววีกับหลวงไก่เนี่ยมันบรรยากาศแบบนี้มันไม่ได้อะเราอยากไปนั่งเล่าแบบบรรยากาศชายทะเลดีไหมคือมันจะได้พิ้วมีอะไรลงไปด้วยสองคนหัวใจตรงกันนะอะไรจะเกิดขึ้นดูครับเริ่มเอาจะเอาคางถูท่อคอกันแล้วไปดูว่าเขารักกันตอนไหนแล้วเขาได้เสียกันตรงไหนที่ไหนคนลุกไปหมดแล้วคนลุกไปหมดแล้วไปละคนลุกไปหมดแล้วโอ้แม่พุ่มพวงเธอลืมพี่ลูกมอบรถตู้มาให้หนึ่งคันครับพี่พอขับไปจอดปั๊บเปิดประตูปุ๊บไปดูประตูหลุดประตูหลุดประตูหลุดครับทีนี้มันมีประเด็นที่สุดๆเลยคือแดงให้รอ4ปีให้เธอเรียนจบแล้วเธอจะลบมาพบที่เมืองโลกต่อตอนนี้ปรากฏว่าหลังจากที่เราได้กินเขาเรียกอะไรหอยโข่งเหรอหอยโข่งหอยโข่งทะเลมาทำที่แม่ของหลวงไก่ได้ทำนะครับแล้วก็น้ำพริกมะพร้าวคั่วน้ำพริกตีเซ่ตีเซ่น้ำพริกตีเซ่อร่อยอร่อยมากก็เลยฝนหยุดได้แล้วเราก็เลยมีโอกาสได้มานั่งคุยในบรรยากาศอันสวยงามจะคุยถึงความสัมพันธ์ความรักอันเบ่งบานของทั้งสองคนนี้แต่ก่อนจะคุยเขินมากเลยผมจะสอบถามว่าใครเป็นคนจังหวัดตรังมากกว่ากันตรงนี้เรียกว่าอะไรครับหลวงไก่ตรงที่เรานั่งอยู่นี้เรียกว่าตรงนี้แหละครับครับตรงนี้หาดทรายครับครับตรงนั้นเรียกว่าเกาะครับนั่นไง จะถามมันทำไม บ่าววีเกาะอะไรครับตรงนี้หาดปากเมงครับพี่ตรงนี้หาดปากเมงครับผมปากเมงอันนู้นเกาะเกาะอะไรผมบอกจำไม่ได้ครับเราเรียกว่าเกาะทวดเกาะทวดครับเดี๋ยวพี่อะไรอะไรผมหาคนพื้นที่ดีกว่าแล้วเราไม่รู้เหรอผมก็รู้แต่ผมอยากหาคนพื้นที่ที่เขารู้มากกว่าผมเขาเป็นชาวโมแกนแล้วเรารู้จักกับเขาไหมไม่รู้รู้จักเฮ้ยน้องเด็กเอาใครไม่รู้ไปเรียกใครทำไมเราเฮ้ยมาดิเราถ่ายรายการอยู่อย่าไปยุ่งกับคนอื่นไม่เป็นไรแล้วอารมณ์ดีป่ะเขาไม่รู้อย่าไปยุ่งไม่รู้เดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีอะไรเหรอถอยไม่เป็นไรเราเฮ้ยแกรู้จักกับเขาหรือเปล่ามันวิ่งมาแล้วด้วยเอ้าเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยมาดิมาเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหน่อยนึงเป็นใครเป็นใครรู้จักเขาไหมเขาเป็นคนพื้นที่อ๋อคุณอยู่ที่นี่เหรอครับเป็นชาวประมงเหรอครับหรืออะไรฮะเป็นโมแกนครับอ๋อเป็นชาวเผ่าโมแกนชาวเลนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงน้องอัดก่อนนี่เรียกว่าก่อนอะไรครับเขาเรียกว่าเขาเมงเขาเมงประมาณว่าเรือประมงล่มแล้วก็มีซากของเรือซากเรือมีทวดเมงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือบูชากราบไหว้แล้วบริเวณนี้จะเรียกว่าหาดปากเมงปากเมงครับผมที่เขาบอกว่าเป็นรูปหน้าคนใช่ไหมครับบ่าววีครับใช่รูปหน้าคนครับเป็นคนนอนหงายคนนอนอยู่ถ้าท่านผู้ชมมองไปตรงๆเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวนะใครดีอะหลวงไก่เนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะเราอ้าปากนิดนึงเออเนี่ยแนวจะเป็นหน้าคนแบบนี้เลยจมูกมีจมูกแล้วอ้าปากอยู่เหมือนรออะไรอยู่แล้วหัวเลยขึ้นจากน้ำมาเป็นใช่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เฮ้ยวันนี้เราจะคุยกับน้องชาวมอแกนคนนี้นะครับเป็นสองคนนั้นเสร็จแล้วปะไม่ใช่พี่อะไรอยากได้ทำให้รู้จักนะครับนี่ก็ศิลปินในอาสยามด้วยครับเทพโมแกนบ้านอยู่ที่นี่ครับเจ้าของบทเพลงทราบแล้วเกลียดทราบแล้วเกลียดฉันทราบนั้นเธออะไรพอแล้วแหละพอแล้วแหละเทพไปเดี๋ยวอย่าไปแย่งชิ้นขนาดเบาวีมากผมก็กดหัวแล้วเนี่ยผมจะเดินดูเรือแล้วพี่เรียกผมมาแล้วก็แค่ตอบอย่างนี้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเทพไปแล้วไปเจอถ้ามีศิลปินอะไรเอามาอีกนะเอามาแย่งซีนให้หลวงไก่มีนิดเดียวในรายการจะมีหลวงไก่นิดเดียวคงแย่งหลวงยากเพราะว่าหลวงเขาหน้าเต็มจอได้เดี๋ยวเต็มคุณครับขอบคุณครับเจอมาเพื่อนฝากยังกับเป็นร้านชำแหมหลวงไก่เอานั่งนั่งไหนอ่ะอ้าวความสัมพันธ์ของคุณเราดังแล้วอันนี้ยังไม่มีตัวตนเลยยังครับแล้วยังไงไปเจอไงไปเจอที่สายบันตาครับครับผมเขาเป็นยามอยู่ที่นั่นครับร้องเพลงยามเขาเป็นกาดอยู่ด้วยพี่คือตอนนั้นไปกับพี่หนูแล้วทีนี้พี่หนูเอาเพลงฝากฟ้ามาให้ทำใช่ครับครับเพลงฝากฟ้ามาให้ทำแล้วเขาเป็นคนเขียนแล้วเพลงนี้อู้เพลงนี้เพราะพูดกับพี่หนูก็เพราะทีนี้ก็หลังจากนั้นก็ได้มาร่วมงานกันที่อาสยามตอนนั้น
แล้วคุณมาเจอเขาเยอะๆตอนไหนตอนที่จะสนิทกันตอนไหนตอนเยอะๆก็คือช่วงโปรโมทเพลงชุดแรกครับเพลงฝากฟ้าคือผมไปเล่นที่ไหนก็คือบ่าววีหรือว่าน้องบิวต้องขึ้นมาร้องกับวงผมตลอดก็คือโปรโมทแจมช่วยจริงใจไม่โลกอกับฝากฟ้าแสดงว่านี่เป็นผู้มีพระคุณใช่ครับผู้เกื้อหนุนเราอาศัยร่มเงาเขาขึ้นไปมีพระคุณอย่างมากเลยครับจนมาถึงได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองและไม่มีรถที่จะเดินสายคอนเสิร์ตโอ้โหน่าสงสารเนี่ยครับมีพี่ที่ใจบุญมอบรถตู้มาให้หนึ่งคันครับพี่ครับดีใจมากนี่ครับตบมือหน่อยสิครับเลยครับมอบรถตู้มาให้ผมหนึ่งคันครับพี่ไม่มีข้อแม้ใดๆไม่มีข้อแม้ใดๆคุณเอาเงินเข้ามาไหมหรือให้รถไปไม่ได้เอาเงินไม่ได้เอาเงินอะไรครับคือว่าให้รถตู้ไปใช้เลยเขาซื้อคันใหม่แล้วเขารวยแล้วพี่เขาเริ่มรวยแล้วนี่น้ำใจคนในวงการต้องดูเป็นเยี่ยงอย่างไว้แล้วไงต่อเดินสายทุกวันเลยครับน้ำมันเติมไปบ้างก็รั่วบ้างครับเพราะถังน้ำมันมันเล็กใช่แล้วก็ที่สำคัญเวลาฝนตกเราภาคใต้นี่เวลาทัวร์คอนเสิร์ตฝนจะตกเยอะฝนตกบ่อยเหมือนวันเนี้ยหน้าปัดไอปัดน้ำฝนนะไม่ปัดละครับไม่ทำงานเลยโอ้โหแล้วขับก้มมัวมาลูกน้องเนี่ยต้องเอื้อมไปปัดเองอย่างเงี้ยตลอดทางคือจริงๆพี่ดุอะไรไอ้คนขับรถเนี่ยเอื้อมมือไปปัดอย่างเงี้ยตลอดทางพี่ดุลูกน้องผมมาทำมาก่อนแล้วลูกน้องเคยทำแล้วคันนี้คือลูกน้องทำมาก่อนแล้วแต่ผมไม่สมัยก็เอาไปอย่างนั้นนี่แล้วนี่พี่ขับไปฝนตกปุ๊บรั่วทั้งคันครับพี่ครับหลังคารั่วทั้งคันก็เป็นอยู่แต่ไม่ซ่อมอยู่แต่ไม่ซ่อมก็อยากให้เขาไปให้เขาได้สภาพเดิมๆใช่แล้วก็เฮ้ยพี่เขาใจดีให้ได้พอขับไปจอดปั๊บเปิดประตูปุ๊บเป็นไงประตูหลุดประตูหลุดครับมันมีลูกกองของมันหลุดโอ้ยประตูเลื่อนนี่ออกไปทางบานเลยแล้วก็คิดหนักพี่แล้วคิดในใจของมันเท่าไหร่แล้ววันนี้เฮ้ยประตูนี้เท่าไหร่วันนี้ทำยังไงวันนี้ตังค์คนนั้นคอนเสิร์ตก็เพิ่งเริ่มต้นด้วยพี่มันไม่รู้จะได้เท่าไหร่ทีนี้มันมีประเด็นที่สุดๆเลยคือว่าขับไปมันมีรถจอดตูดตลอดเลยไม่มีอยู่วันนึงไม่รู้มันไม่มีปัญหากับใครหรือเปล่านะบางทีก็อาจจะผมจำได้ว่าเริ่มคอนเสิร์ตที่กระบี่จะไปต่อที่หาดใหญ่รถมันติดตามหลังมาตอนมันเป็นอะไรวะคันนี้สักแป๊บพอเราจอดเขาก็จอดทีนี้ลงมาเลยท่านทุกคนไหนเจ้าของรถครับไปทำยังไงวะเราคิดคือในวงคิดหมดแล้วทำไมเขามาแปลกๆไปในกำเนิดเจ้าของรถโอ้หายไกลเลยมาลุงไกลตกลงคนนั้นเขามาหาคุณเพื่อจะทำอะไรก็ยึดรถครับพี่ครับเขาไปยึดรถครับผมครับเป็นรถที่ไม่มีการผ่อนส่งไม่มีการผ่อนส่งอะไรเลยไฟแนนซ์มาเยอะลงไปแน่นอนผมก็ได้มาจากพี่เขาบอกว่าลุงไก่ไม่มีรถใช้จะไม่คอนเสิร์ตเอาพี่ให้พี่ใช้ผมก็รับผ่อนพวกใช้แล้วจะไม่ผ่อนเขาก็โยนไปเรื่อยๆครับเป็นเพื่อนที่รักกันมากครับผมครับเกื้อกูลกันไหมเกื้อกูลกันไหมช่วยงานกันไหมคือจริงๆถ้าเรื่องงานเนี่ยเราช่วยเหลือกันอยู่ตลอดครับถ้าคิวผมไม่ว่างก็พูดตรงๆเลยครับเบอร์แรกผมก็จะบอกเจ้าภาพหลวงไก่แล้วมีช่วยกันเองไหมสมมติใครมีงานเฮ้ยบ่าววีมาช่วยเราเราไปช่วยอะไรอย่างงี้มีไหมมีเยอะๆมากครับก็มันบ่าววีเขาจะจัดคอนเสิร์ตที่บ้านบ่อยผมก็จัดคอนเสิร์ตรักบ้านเกิดที่บ้านด้วยก็ศิลปินเนี่ยเทพโมเกนอะไรต่างศิลปินต่างค่ายอะไรก็ไปกันช่วยกันเต็มเห็นมีคดีอะไรอ่ะใครเปิดร้านอะไรฮะใครเปิดร้านก็ผมเปิดร้านอาหารนะพี่เปิดอยู่ที่พระราม5ครับแต่ปิดแล้วครับตอนนี้ปิดแล้วไม่ต้องไปแล้วครับปิดแล้วครับปิดแล้วตอนนั้นเป็นยังไงตอนที่เปิดเหรอครับคือประทับใจเพื่อนมากครับนี่ไงความสัมพันธ์คือเพื่อนเปิดร้านอาหารปั๊บนี่คือเบาวีก็บอกเบาไปช่วยหน่อยโอ้เขาจะไปช่วยตลอดเลยครับครับเอาวงไปเล่นที่ร้านไปเล่นครับพี่ไปพอไปลงนั้นแล้วพอเล่นเสร็จปั๊บไหนตังค์อ่ะเบาวีเดินมาทวงตังค์ครับทำไมอย่างนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันใจมันดำนี่พี่ไม่ใช่ฟันเฉินอย่างเดียวนะใจดำเลยพี่ลูกน้องผมต้องกินต้องใช้แล้วพี่ไม่คิดว่าลูกน้องพนักงานเสิร์ฟที่ร้านของผมไม่ต้องกินต้องใช้เหรอพี่แล้วศิลปินอะไรเปิดร้านเดือนละ3ครั้งอ่ะพี่ไอ้ใจเปื่อยแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้กูหุ้นกับเขาอ่ะเออโอเคเพื่อนเดี๋ยวกูจัดให้เดือนนึงเปิดร้านนี้แต่ว่าที่เปิดนี่ไปค่อยๆทยอยปิดมาเรื่อยนะตอนเปิดอันนี้ปิดอันนั้นปิดอันนี้ใช่มันนี่มันร้านหรือใช้ไฟมันยุคพอเพียงไงพี่คือไม่นั้นไฟมันจะกินไฟมันยุคที่พอเพียงแล้วก็ยุคที่อยู่กันไม่รอดแต่เขาก็ไปช่วยทุกครั้งใช่ครับและทวงตังค์ทุกครั้งก็บางครั้งก็มีบ้างบางครั้งก็แต่ไม่ได้สักครั้งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมันด้านๆนะพี่คือผมจะไม่ให้แล้วมันยังทวงอีกแล้วมันทวงทำไมทวงแล้วไม่ได้แล้วจนทุกวันนี้ยังทวงไหมไม่แล้วผมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นหนี้เป็นสินผมแล้วครับเดี๋ยวพูดแล้วจะหาว่าน้อยใจเมื่อกี้เนี่ยตอนคุณไม่อยู่เนี่ยบ่าววีคุยกับผมเรื่องเขาท้าผมเลยว่าในประเทศไทยนี่นะครับผมว่าไม่มีศิลปินคู่ไหนครับที่รักกันมากขนาดนี้ครับเรายังงงว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เราอยู่บ้านใกล้กันเนี่ย
แค่ระหว่างห่างกันไม่ห่างประมาณ 7-8 กิโลเองพี่ที่ระหว่างบ้านผมไปบ้านเขาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นชาวมุสลิมเหมือนกันด้วยคืออิสลามเหมือนกันด้วยคือเรื่องที่เราจะคุยกันตลอดตัวอย่างเราไปงานเนี้ยวันนี้หลวงไก่เล่นก่อนไก่ก็จะโทรบอกนะเครื่องเสียงแบบนี้นะเจ้าภาพแบบนี้งานเป็นแบบนี้พอผมไปก่อนผมก็จะโทรบอกอย่างนี้ไปโรงแรมไม่ถูกผมจะโทรหาหลวงไก่ก่อนถ้าหลวงไก่ไปเล่นมาก่อนเนี่ยทุกครั้งอีกเรื่องคือเรื่องของความรักที่เรามีให้กันคือเรื่องช่วยกันส่งเสริมมากกว่าใช่ครับช่วยกันส่งเสริมคือเราต้องเป็นมวยก็เรียกว่าไม่เตะตัดขากันเองช่วยกันส่งช่วยมันน่าสนใจว่าถ้าคนคิดว่าคนที่เป็นแฟนเพลงลูกทุ่งสำเนียงใต้เนี่ยมันน่าจะกลุ่มเดียวกันถูกไหมใช่ครับใช่ไหมมันน่าจะแย่งตลาดกันว่าเฮ้ยถ้าไอ้นี่เจ๊งไปได้ลูกค้าเราก็ยังจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันไม่ฟังมันก็ต้องมาฟังเราอะไรนี้แต่นี่กลับไม่มีความรู้สึกแบบนี้ไม่มีครับแล้วไม่ใช่แค่เราสองคนนะครับเหมือนทุกคนที่อยู่ในค่ายเราจะสร้างนิสัยกันเป็นแบบนี้หมดเลยแต่จะบอกน้องๆหมดเลยว่าถ้าอยากอยู่ในวงการให้มันยาวนะพวกเราต้องรักษาบ้านตัวเองให้แข็งแรงก่อนและอีกอย่างนึงคือถ้าเขาถามว่าเป็นอะไรเอ้ยเดี๋ยวนี้เพลงนี้ดังกว่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้แล้วตอบก็ไปคำเดียวว่าดนตรีไม่มีการแข่งขันมันมีแต่ต้องพัฒนากันอย่างเดียวว่าในยุคนี้น่าจะไปแบบไหนแนวเพลงไปแบบไหนอะไรไม่มีใครดังยั่งยืนต้องให้กำลังใจครับคนไหนที่ทำเพลงออกมาแล้วของเขาโดนเราต้องให้กำลังใจใช่ใช่พอไม่คิดเรื่องแบบนี้มันเลยอัมล้อกันเล่นได้ใช่ใช่มันได้ทุกเรื่องที่จะแบบว่าเฮ้ยมึงดังกว่ากูเหรอที่มันจะเล่นกันไม่ได้แล้วได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่ามันจะชิงเด่นกันว่าสมมติรายการมาถ่ายบ้านมึงกูก็ต้องไปแย่งซีนมึงก็เหมือนคนบางคนใช่ป่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เขาจ้างพี่มาเป็นพิธีกรนะครับพี่ดูเราเริ่มรักกันแล้วนะพี่อ๋อเริ่มรักกันแล้วทำให้มันเล้าฉันอีกพี่จะมันคบคนเล้าฉันได้ไหมพี่ผมมาอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าไม่มีความคิดแบบนี้ไงใช่ครับใช่ครับเพราะถ้าคิดจะเป็นไปไม่ได้จะไม่ยอมพี่มาบ้านผมเอามันมาทำไมเนี่ยแล้วมันคุยตลกกับผมทำไงใช่อะไรนี้ใช่ไหมอันนี้มันไม่มีเป็นแบบเพื่อนกันจริงๆใช่ครับนี่คือตัวอย่างของเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ฝนจะตกอีกแล้วก็เป็นไรไม่เป็นไรได้เวลาพอดีต้องลำลากันครับผมขอบคุณบ่าววีมากนะครับขอบคุณหลวงไก่นะครับขอบคุณม้านะครับที่ทำน้ำพริกอร่อยๆให้เราได้กินนะครับขอบคุณแอร์เอเชียพาเราเดินทางมาที่นี่อย่างสะดวกและปลอดภัยครับขอบคุณบ่าววีหลวงไก่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่หลวงด้วยครับคนที่มาถามพี่ก่อนอะไรมึงหลบกูเลยสามัคคีมากรักกันจริงจ้อยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับกิ๊บวัฒนะมารับหน้าที่ในช่วงนี้ต่อจากพี่ดูนะครับเราตัดจากจังหวัดตรังมาที่กรุงเทพนะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าที่พี่ดูเพิ่งชมไปนี่ที่พาไปเที่ยวนี่นะครับบ้านหลวงไก่แล้วก็ยังเจอบ่าววีงานนั้นเนี่ยเล็กน้อยศิลปินแค่2ท่านแต่วันนี้ผมพามาที่นี่ครับในขอเสียงหน่อยสิยังสบายดีกันอยู่ไหมมาเจอศิลปินมากมายเพราะว่างานนี้เนี่ยเขาเป็นการครบรอบ10ปีค่ายเพลงอาสยามศิลปินเป็นร้อยคนเลยและที่อยู่ข้างๆผมนี่นะครับท่านนี้เลยน้องใบเตยโอ้โหฝนตกขนาดนี้น้องใบเตยมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะน้องใบเตยขาโอ้โหตายเปียกฝนหมดเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปเจอกันได้คะน้องใบเตยน่ารักจริงๆเลยโอ้โหน้องลูกตาลน้องลูกตาลน่ารักมากเลยโอ้โหเปียกฝนอีกคนหนึ่งเหรอครับเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับงานนี้นี่นะครับเขาเรียกว่ารวมศิลปินของข้าอาสยามไว้หมดเลยมาอยู่ที่นี่วันเดียวเท่านั้นพี่จินสวัสดีครับผมอยากเจอพี่จินมานานเลยอยากถามว่าที่พี่ทรงผมตรงเนี้ยมันเป็นทรงผมจริงหรือว่าใส่ฟิกครับพี่จินฮะพี่จินนี่คุยด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปหลังเวทีเลยได้ข่าวว่าตอนนี้ศิลปินเข้ามารวมตัวในงานนี้นะครับมีช็อปชิมชมและที่สำคัญตอนนี้เขารวมพร้อมอยู่แล้วที่ด้านหลังเวทีจะมีใครบ้างตามผมไปดูความสนุกเลยครับในขอเสียงหน่อยสิยังสบายดีกันอยู่ไหมโอ้โหคนเยอะแยะมากเลยครับคุณผู้ชมครับเต้นผมชอบงานแบบนี้มากเลยคนเยอะแยะบ๊ายบายจ้าคุณผู้ชมทางฝั่งนู้นนี่นะครับเห็นมีเสียงกรี๊ดของคนเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่ามีศิลปินท่านไหนมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามาแล้วครับพี่กุ้งพี่กุ้งพี่กุ้ง
พี่โก้พี่โก้มาขายอะไรวันนี้ขายน้ำครับน้ำอะไรเนี่ยน้ำพันธุ์ครับขายดีไหมขายดีไหมขายดีครับขายดีทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้อย่างวันนี้เราจะไปช่วยเหลือช่วยเหลือบ้านพี่น้ำท่วมไหมเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่บ้านเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับน้ำก็เหลือประมาณ2-1แต่ว่ายังไม่ได้ยังน้ำเหนือยังไม่ได้ลงมานะครับกำลังนะเดี๋ยวเร็วนี้มันจะลงมาอีกถ้าลงมาก็ช่วยไปแจกอาหารอย่างที่ผมด้วยนะครับงานก็บุญเท่าไรสดใสจะใกล้เลยป๊อปแต่มาตั้งแต่ต้นปีคุณแคทพัฒนการสวัสดีค่ะโอ้ยนี่ขายอะไรครับตอนนี้นะคะเราขายอาหารเหนืออาหารเหนือตอนนี้นะมีอะไรบ้างอ่ะโอ้ยมีขายป๊อปแต่ทั้งปีโอ้ยทั้งปีนี่คือสูตรคุณแม่ทำมาจากลำปางเลยนะคะสูตรนี้ทำมาเพื่องานนี้แล้วมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแกงทะเลจากสูตรลำปางมาจากลำปางลอยน้ำมาเลยนะลอยแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาถึงกรุงเทพเลยแล้วก็มีน้ำพริกนมเลยโอ้โหเยอะมากเอาร้องเพลงหน่อยร้องเพลงก้อนหินสิ้นใจก้อนหินสิ้นใจร้องเรียกแขกไม่รักกันเป็นแค่ฝันที่เลือนลางฉันทุ่มเททุกอย่างเธอก็ทิ้งที่เธอเดินเข้ามาทักก็ฉันน่ารักชี้เม้ชี้เม้แล้วชี้เข้ามาก็เลยแกล้งเธอกี่น่ารักชี้เม้ชี้เม้นักหล่อหล่อในใจเธอแทบละลายดูดิไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วแม่ลูกี้อ้าวไม่ไหววันนี้มาขายอะไรกันครับขายน้ำค่ะน้ำอะไรของเรานี่ไม่ธรรมดานะคะมีหลายอย่างมากๆเลยน้ำกล้วยก็มีน้ำผลไม้ปั่นใช่แต่ว่าวันนี้ที่ขายดีที่สุดก็คือเป็นบลูเบอร์รี่โซดาเย้เห็นบอกว่ามีท่าเต้นใหม่เพลงใหม่อ่ะท่าเต้นอะไรอ่ะออกไปด้านนู้นเลยอยากเห็นด้านหน้าเลยได้มั้ยหน้าร้านมาผู้ชมไหนเราบอกว่าพี่หนูบอกไปจังหวัดตรังไปหาหลวงไก่กับเบาวีก็ทำไมอยู่ดีๆเบาวีมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะครับเดี๋ยวไปคุยกันก่อนสวัสดีครับพี่ครับก่อนหน้านี้พี่ที่นี่หมอชิดพี่อยู่ที่จังหวัดตรังไม่ใช่หรออยู่ที่ซังครับพี่อยู่ที่ซังแล้วทำไมอยู่ดีๆพี่มาอยู่ในงานนี้ได้ล่ะวันนี้อาสยามกัตติวังพี่บินด่วนกลับมาเลยเหรอครับผมมาด่วนเลยแค่ช่วงนี้แล้วกับช่วงนี้ต่างอะไรนะแล้วหลวงไก่หลวงไก่มาไหมมันยังตกเครื่องอยู่เลยตกเครื่องตกเครื่องแล้วนี่เรื่องจริงครับแล้วพี่ขายอะไรวันเนี้ยขายเสื้อครับพี่โอ้ยอะไรเนี่ยผ้าพันคอครับผ้าพันคอครับผมแล้วก็เสื้อเดี๋ยวรายได้ทั้งหมดเนี่ยอาช่วยน้ำท่วมครับผมตกลงไม่ได้ทะเลาะกับหลวงไก่ไม่ทะเลาะแล้วครับแต่ว่าจะเอากับมันอยู่เนี่ยเอ้าทำไมต้องทำท่าเหมือนทะเลาะมันไปไหนเนี่ยเนี่ยวุฒิเนี่ยมันมาฝากขายผมอยู่เนี่ยไหนเนี่ยของมันเนี่ยเฮ้ยเนี่ยของหลวงไก่มันหลวงไก่แล้วมันไม่มาเนี่ยแล้วหลวงไก่ไม่มาเหรอไปไหนอ่ะถามดูเนี่ยหลวงไก่ไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนเนี่ยพี่กินแรงบ่าวีกินแรงมากเลยหลวงไก่กินแรงบ่าวีกินแรงเนี่ยฝากบอกด้วยนะฝากบอกด้วยนะเวทีไหนก็ได้หลวงไก่ระวังก็หลวงไก่ให้เจอบ่าวีตัวเป็นๆนะเดี๋ยวเจอกันนะหลวงไก่มาตะรองมาเย้ากันโฮรักกันได้ยาโฮโฮพี่บ่าวน้องสาวทูโฮทูเลิฟเทวดาของแม่เทวดาพนมมาเลยข้าเป็นลูกเทวดาเทวดาของแม่บรรทมสำราญแท้ลูกหักโลกผมไม่ฝันมานานแล้วผมจะเป็นศิลปินเล่นกับบรรดาแดนเซอร์ลูกเทวดาลูกหักโลกแพงแต่ด้านหลังศิลปินยังมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบุกเข้าไปด้านในเลยว่าศิลปินด้านในจะเจอใครกันบ้างตามมาเลยครับด้านในครับชายเทวดาเกิดมาบ่ท่านผู้ชมผมเจอกระแตกับน้องใบเตยน่ารักมากเป็นตัวเซ็กซี่มากเลยเดี๋ยวเขานั่งคู่กันคุยกับน้องกาแฟกันดีกว่าผมชอบมาแล้วครับขอตังค์หน่อยครับครับสวัสดีครับคุยกับน้องกาแฟก่อนน้องกาแฟมานี่น้องไม่เตยนั่งรอพี่อยู่ตรงนั้นก่อนนะเป็นยังไงบ้างก็อิ่มค่ะเอ้าพึ่งทานข้าวเสร็จพี่ก็พึ่งกินไก่ก็เห็นเที่ยวอยู่เหมือนกันกระต่ายไปไหนกระต่ายไปหาอะไรกินในห้องน้ำน่ะ
มันหิวมากใช่เป็นยังไงช่วงนี้ฮะชีวิตสบายดีไหมสบายยังต่อยมวยอยู่ไหมอ่ะไม่ค่อยได้ชกแล้วทัวร์คอนเสิร์ตเที่ยวก่อนไปในรายการพี่ไปเตะพี่ในรายการผมล้มคว่ำเลยนะคุณผู้ชมเห็นขาเล็กๆไปเตะเขียวเลยนะครับไม่เล็กนะเอาละหมดหน้าที่กระแตแล้วเดี๋ยวพี่กิ๊บต้องขอไปคุยกับน้องใบเตยก่อนหาอะไรกินในห้องน้ำก่อนนะไปตามกระแตไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเป็นศิลปินลูกทุ่งที่กำลังมาแรงฮอตสุดๆเซ็กซี่สุดๆน่ารักสวยเป็นหนึ่งในดวงใจของพี่กิ๊บเลยน้องใบเตยนั่นเองสวัสดีค่ะทานอะไรอยู่คะส้มตำปลาอ้าวเห็นสวยๆนี่คือทานส้มตำปลาเหรอเดี๋ยวนี้ก็ทานแบบนี้ทั้งกองเลยเหรอก็เกือบนะคะโดยเฉพาะหนูแบบว่าถ้าไม่กินส้มตำก็เสียงไม่ดีไม่ดีต้องกินก่อนขึ้นเวทีคืออย่างนี้มันมีข่าวมาว่าน้องใบเตยนี่นะครับมีข่าวกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยตามข่าวนั้นจริงหรือเปล่าพี่ป้องนั่นเองพี่ป้องไม่มีอะไรในกอไผ่เลยพี่ป้องเป็นเพื่อนพี่ชายใบเตยก็เหมือนเป็นพี่ชายหนูอีกคนนึงแค่นั้นเองเหรอใช่แล้วก็มีอีกข่าวกระแสนึงมาเขาบอกว่าน้องใบเตยนี่นะครับตอนนี้เป็นลูกทุ่งที่กำลังมาแรงโดยเฉพาะที่สำคัญเนี่ยมีลีลาการเต้นที่เซ็กซี่และไม่เหมือนใครเลยจริงหรือเปล่าก็คือไม่เหมือนใครนี่คงไม่จริงเดี๋ยวถ้าเซ็กซี่แน่นอนอยู่แล้วค่ะโอ้โหอยากโชว์ไหมครับวู้อยากโชว์มันเต้นไปหมดเลยน้องใบเตยโชว์หนึ่งสเต็ปได้ไหมคะเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับพร้อมหรือยังที่จะไปพบกับนักร้องลูกทุ่งที่มีลีลาการเล่นที่เซ็กซี่ที่สุดเดี๋ยวผมหันไปเช็คก่อนนะครับว่าน้องเขาพร้อมแล้วหรือยังว้าวไม่ใช่ดูลูกครับว้าวโอ้เซ็กซี่เซ็กซี่มากเลยครับนี่น้องใบเตยเขากะไปแล้วการน้องใบเตยอยู่นี่เออเป็นไงคะคุณผู้ชมลืมไปครับลืมไปว่าน้องกับลูลูใครเซ็กซี่ที่สุดอันนี้ขอยอมแพ้จะเป็นใครไล่ล่ะนอกจากลูลูอ่ะลูลูเซ็กซี่ที่สุดเลยเซ็กซี่มากเลยเซ็กซี่มากแต่ตอนนี้ขอไปนั่งก่อนอยากจะดูเซ็กซี่น้อยกว่านั้นน่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วดูลีลาการเต้นของน้องใบเตยดาวยั่วต้องรีบสกัดให้มันชะงักให้จีสถานถ้ายังตามมารังควานให้จัดการตอกหน้าต่อไปเจอดาวยั่วต้องรีบขจัดให้มันชะงักต้องเอาให้อายอย่าไปมัวเกรงใจถ้าจะเสียแฟนไปช่วยไม่ได้เราก็ได้เห็นภาพเซ็กซี่ไปแล้วแต่เนี้ยคุณลูลูจะมีอะไรที่เซ็กซี่ที่จะมาโชว์ภายในงานนี้ไหมครับลูลูคิดว่าในตัวของลูลูเนี่ยเซ็กซี่หมดทุกอย่างเลยทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นโผเป็นตาเป็นปากเซ็กซี่ยังเซ็กซี่แล้วอันนี้สุสุเลยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูลูเนี่ยเซ็กซี่ไม่เท่ากับลาล่าหรอกจริงหรือเปล่าจีหรอเราต้องวะกันค่ะต้องมาเจอกันสองโผว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเซ็กซี่มากกว่ากันลูลูค่ะสวัสดีครับลาล่าสวัสดีครับยังไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะโอ้โหนี่แต่งมากันลูลูบอกว่าเต็มหมดโปรงลาสออนน่ะลูลูเซ็กซี่ที่สุดลาล่าว่าไงครับหลักฐานก็ตันทออยู่ให้มองใหม่ค่ะเห็นไหมฮะแต่ละคนไม่ยอมกันเลยเอามาอยู่ใกล้ๆกับลูลูเลยมาอยู่ใกล้ๆกับลูลูเชิญเลยทำไมลูลูต้องทำหน้าตาอย่างนั้นล่ะครับลูกไปค่ะไปเข้าห้องน้ำก่อนได้แล้วไม่ใช่ฮะนี่คนเซ็กซี่เวลาเขาหน้าเวลาเขาทาอะไรทุกอย่างต้องทำท่าปวดท้องเวลาตลอดเวลาเราก็ต้องแบบเซ็กซี่ตลอดลูลาล่าว่าไงต้องยอมเขาอะค่ะตรงนี้นะเห็นไหมคะพี่กี้ค่ะหนูโบแล้วว่าหนูเดี๋ยวต้องทำปากไปเยอะเหมือนอ้ําพัชราภาสิเหมือนเป้ยลูกสุดยอดลูกอย่าไปทำอย่างนี้ที่ไหนอีกนะมันสุดยอดจริงๆไงขอเสียอีกทีไอ้เยอะมากเลยฮะเอ้าสวัสดีครับว้าสวัสดีคุณลุงตกใจน้องกระต่ายสวัสดีค่ะเมื่อกี้จะน้องกระแตด้านในน้องกระแตเขาบอกว่ากระต่ายไม่อยู่เพราะว่าไปหาอะไรกินที่ห้องน้ำกินแล้วไม่ใช่อันนี้ผอมขึ้นป่ะผอมขึ้นหรืออ้วนขึ้นเนี่ยผอมลงปกติเวลาเราทำงานเราร้องเพลงเราเต้นไปเนี่ยมันจะหุ่นดีขึ้นไม่ใช่เหรอหุ่นดีค่ะแต่ว่าบางครั้งพอเขาเรียกว่าพลังงานมันหายปุ๊บเราก็ต้องเอากลับมาเท่าเดิมอ่าฮะแต่ยังเต้นพลิ้วเหมือนเดิมโอ้ยนี่เป็นธรรมดาโชว์หน่อยได้ไหมชอบแล้วร่างนี้ยังทำหน่อยคุณผู้ชมครับถ้าข้างๆคุณผู้ชมมีลูกหลานอยู่นะฮะปิดตาลูกหลานก่อนนะฮะพร้อมนะฮะเอาไหมนะกระต่ายเต้นเต้นพิ้วเหมือนเดิมใช่ไหมดีกว่าเดิมพร้อมไหมโชว์หน่อยสิชอบไหมทุกอย่างนะคะ
ชอบแฟชั่นมาแล้วให้คนสวยทำอะไรเหรอแล้วหุ่นดีในแบบของเขาไงคนจะสวยสวยที่ใจใช่น้ำหนักเนี่ยคนจะรักรักที่ใจใช่ท่อนแขนครับคนจะสวยสวยที่ใจใช่นมแบนครับใจที่แขนล่ำที่ขาอยากอ่อนได้อีกทีนึงปั้นได้ดันดันเอาปั้นมาปั้นมาจัดจัดจัดโอ้โหเมื่อกี้พี่เห็นท่าปลาลูกดอกของน้องท่าเลยนะอย่างเงี้ยปลาธรรมดาไม่ได้แบบไม่มองด้วยนะสบายดีนะสบายดีค่ะพี่หุ่นดีขึ้นไหมเนี่ยอ๋อก็ช่วงนี้ก็ดูอาจจะผอมสักหน่อยเพราะว่ามีถ่ายแบบชุดว่ายน้ำเยอะมากถ่ายชุดว่ายน้ำเลยเหรอใช่ค่ะหุ่นดีขึ้นจริงนะทูพีททูพีทชิ้นไหนบ้างหมวกกับแว่นตาเดี๋ยวจะแข่งกับคุณบิวแต่ไม่ต้องมีข้อแม้สมมติว่าผมแพ้จะให้ทำอะไรดีอะบิวอยากทำอะไรดีอ่ะจะทำอะไรดีอะอยากเห็นผมทำอะไรฮะเต้นเหรออยากเห็นผมเต้นใช่ไหมต้องร้องเพลงด้วยนะแต่ถ้าเกิดบิวแพ้บิวทำอะไรบิวต้องเต้นนะอ๋อได้ค่ะร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงตัวเองด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยใครใครเธอก็บอกน่ารักแต่ฉันว่าเธอนักล่าเธอเห็นผู้หญิงมันผักมันปลาจะขาดจะฟันจะหันจะซอยลอยหน้าลอยตาหนึ่งสองสามไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาไม่จะถูกไม่เสียบไม่จะถูกไม่เสียบก่อนฉันเชื่อคำเธอคร่ำทะวันเธอเสียงเธอสอนทั้งอ่อนทั้งอ่ายก็เรื่องความรักฉันเองไม่เคยตอนจบลงเอ่ยลอกกันคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับพวกเราศิลปินหรือว่าภาครัฐเอกชนทุกท่านเขาไม่ได้นิ่งนอนใจครับช่วยกันอยู่นะครับพี่น้องทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆสู้ๆค่ะยังไงก็ไทยช่วยกันนะคะอยากให้สู้กันทุกคนแล้วกันค่ะอดทนไว้อีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองค่ะไทยทุกคนไม่ทิ้งโคนไทยด้วยกันแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะสู้ๆค่ะก็เชียร์เลยก็เชียร์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 ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจอะไรมากมายนะผมว่าคนไทยด้วยกันเราครอบครัวเดียวกันเราลูกพ่อหลวงคนเดียวกันพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศยังไงก็ดูแลเราขอให้ทุกคนมีกำลังใจสู้ต่อไปฟ้าหลังฝนจะสดใสให้อย่าพึ่งท้อหรอกอดทนเอาหน่อยเนาะทุกคนกำลังช่วยอยู่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะขอเป็นกำลังใจนะครับช่วงนี้ผมมาเกาะอะไรไม่ได้นะช่วงนี้ต้องเกาะขอนไม้กับเรือก่อนนะครับนะร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามาเพียงไหนผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานไหนขอเสียงหน่อยสิยังสบายปีอาสยามถ้าสังเกตนะครับพี่จินนี่ตั้งแต่ปีแรกจนปีที่10นี่ทรงผมยังเป็นทรงเดิมอยู่เลยเคยคิดจะเปลี่ยนทรงไหมพี่อุ้ยอายเหมือนกันนะว่าทรงนี้มันมั่นใจก็ถึงจะ10ปีอาสยามแล้วนะคะก็ไม่คิดจะเปลี่ยนหรอกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าฮงจุ้ยจะดีก็จะอยู่ทรงนี้ต่อไปค่ะทรงนี้ต่อไปนะเจอจินตลาที่ไหนถ้าไม่ใช่ทรงนี้คือตัวปลอมใช่ค่ะเพราะว่าเคยไว้ผมยาวก็จำไม่ได้ค่ะต้องเป็นทรงนี้ทรงนี้เดี๋ยวเราไปชมความมันกันเลยว่าขบวนคาร์นิวัลของ10ปีอาสยามจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนสนุกสนานขนาดไหนอ้าวเดี๋ยวไม่อยากเดินแล้วนะนี่เรารอเวลาเดินอยู่ใช่มั้ยนี่เดินจนยืนจนเหงื่อแตกแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เวลาเราเดินใช่มั้ยใช่ค่ะพร้อมหรือยังอ่ะใกล้แล้วค่ะเพราะตอนนี้เอาเชียร์เลยก็เชียร์ก็เชียร์กันอย่างตึ้งตึ้งเรียกเล่นย่อยมันเห็นว่าเราเป็นศิลปินของอาสยามไปด้วยพี่เจอพี่บ่าวเหรอชิดเจอพี่บ่าววิ่งเจอพี่บ่าววิ่งไหม
จอแล้วมันขายเสื้ออยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่กดไอ้นี่ก่อนมันดูน่าเกลียดเดี๋ยวก่อนพวกเรามีศิลปินด้านหลังมีไหมฮะเนี่ยมีใครบ้างอันนี้ใต้ไปเลยครับกี่ชีวิตเนี่ยทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 1,000 กว่าคนครับเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับครับโอ้โหอยากจะรู้ว่ามีใครกันบ้างครับนี่รอเวลาที่จะเดินขบวนอยู่ใช่มั้ยฮะรอฝนตกครับอ่ะเออนี่ถ้าฝนตกจะเดินกันยังไงอ่ะไม่วันนี้นะคะขอให้ฝนตกแค่ไหนนะคะเราทุกคนก็จะอยู่บนเวทีค่ะไม่แคทก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับขอให้ฝนตกแค่ไหนเราก็จะเปียกกันหมดครับครับขอตังค์นะครับไปเองครับไหนขอเสียงหน่อยสิคุณผู้ชมครับความบันเทิงแบบนี้นี่คือสิบปีอาสยามนะครับนี่คือความบันเทิงในช่วงรอบค่ำเท่านั้นแต่น่าเสียดายเวลาของรายการที่นี่หมอชิดหมดลงแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตในช่วงกลางคืนนำมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบอกผ่านไปนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับขอเป็นตัวแทนสำหรับรายการที่นี่หมอชิดขอให้มีกำลังใจในการต่อสู้นะครับเชื่อว่าอุปสรรคในครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ผมกิ๊ฟวอเตอร์กับตอนที่ขอลาไปก่อนซึ่งเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่กับรายการที่นี่หมอชิดผู้ชอบประกาศนะจ๊ะฉันมันประวัติต้องวัดกันทีรับได้ไหมหัวใจของเราดวงนี้นับจากวันนี้จะไม่นับไปให้เธอเห็นหน้าคำที่ยังค้างคือปากขอโทษให้รักเธอมาเพียงไหนผูกพันไปถึงพาก็ได้ไม่นานเรียกรักนี้เป็นแค่ของไม้ขอลอยคอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฟันขอเพียงให้เรือพาเจ้าอกหักอีกแล้ว
วัดเซ็งเซ็งเซ็งต้องนอนสดน้ำป้าเช็งเช็งเช็งมันเซ็งมันเซ็งโซคลายแอ๊ะแอ๊ะเธอชาย